คะติ๊กทำ2สูตรนะคะแล้วก็ปรับวิธีการทำเล็กน้อยโดยที่จะใส่นะคะไข่แดงนะคะลงไปผสมกับเนยก่อนเลยเพราะว่าคราวที่แล้วอะค่ะพอใส่แยกออกมาผสมที่หลังอะติ๊กว่ามันค่อนข้างที่จะคลุกนะคะเข้ากันยากนะคะมีอุปกรณ์นะคะช่วยในการทำเหมือนเป็นอุปกรณ์ช่วยในการทำตัวแป้งชาแหละก็โอเคนะคะใช้ตัวนั้นกดๆติ๊กไม่มีก็เลยใช้ส้มเนยที่ใช้อ่ะก็ควรจะเป็นเนยที่อ่อนตัวแต่ยังคงมีความเย็นอยู่นะคะตอนนี้นะคะเราจะผสมให้มันเป็นในลักษณะเม็ดทรายนะคะนวดครึ่งแป้งนะคะให้บางนะคะตามที่เราต้องการก็เดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะอย่างน้อย1ชั่วโมงหรือว่าฟรีซไว้สัก10นาทีก่อนนะคะแล้วค่อยนำมาใช้อ่ะค่ะอันนี้คือตัวโดค่ะที่เอาไปแช่ตู้เย็นมานะคะก็ฟีดแข็งตัวดีแล้วค่ะก็เดี๋ยวจะรีบตัดแบ่งนะคะกุลงพิมพ์ค่ะพิมพ์ที่ใช้นะคะก็จะเป็นมินิฮาร์ดนะคะก็เป็นไซส์เล็กนะคะตัวนี้เลยนะคะนะคะก็ตอนนี้แป้งมันจะนิ่มนะคะติ๊กก็เลยจะเอาไปแช่ฟรีซนะคะให้มันแข็งตัวก่อนแล้วค่อยนำไปอบนะคะตอนนี้ออกมาจากตู้เย็นนะคะแป้งทาสก็แข็งตัวแล้วทีนี้ก็เอาซองมาค่ะจิ้มระบายอากาศก่อนที่จะเข้าไปอบนะคะอบเสร็จแล้วค่ะตัวแป้งทาร์ตหอมมากนะคะนี่ก็ตัวทาร์ตก็เย็นแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะคว่ำออกค่ะโดยเอาตะแกรงนะคะมาวางไว้ด้านบนแล้วก็พลิกนะคะคว่ำแบบนี้พักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวคัสตาร์ดชีสกันต่อค่ะเดี๋ยวเราจะทำการตุ๋นครีมชีสนะคะโดยการที่ใช้ไอน้ำนะคะทำให้ตัวชีสทั้งหมดละลายค่ะชีสของเราวันนี้ประกอบไปด้วยครีมชีสมาสคาโพเน่ชีสนะคะพาร์มาซานชีสค่ะแล้วก็มีเนยสดเค็มค่ะทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ทำให้เขาเนี่ยละลายเข้ากันก่อนนะคะระหว่างรอครีมชีสละลายนะคะก็เดี๋ยวเราละลายแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพด2ช้อนชานะคะกับนมสดค่ะ120กรัมค่ะคนให้ละลายนะคะส่วนผสมเข้ากันหมดแล้วนะคะแล้วก็เป็นเนื้อเนียนนะคะเราก็ใส่ตัวนมกับแป้งข้าวโพดที่เราละลายไว้เลยค่ะน้ำตาลค่ะตอนนี้เราคนส่วนผสมละลายนะคะเข้ากันดีละแล้วเดี๋ยวจะใส่ไข่แดงก่อนใส่ไข่แดงเนี่ยติ๊กจะ
แบ่งนะคะไข่แดงออกมาประมาณสัก1ช้อนชาค่ะเพื่อที่จะทำเอกวอลส์ค่ะแล้วก็นี่ติ๊กก็ใส่ไปเลยนะคะแล้วก็รีบคนค่ะเดี๋ยวไข่แดงจะสุกนะคะรีบคนไข่แดงที่ผสมไว้1ช้อนชานะคะเดี๋ยวเอาไปเทนมสดใส่ไว้เลยนะคะเพื่ออย่าทิ้งไว้เดี๋ยวไข่แดงมันแข็งตัวค่ะก็ใส่ประมาณ2ช้อนชาก็ได้นะคะเจือจางตัวเอกวอลส์ก็จะไว้ทาตัวคัสตาร์ดชีสอะค่ะต่อก่อนที่เราจะนำไปอบนะคะอันนี้เราจะคนจนมันข้นหนืดนะคะเป็นรอยตะกอนะคะค่ะตอนนี้เราก็ควรเป็นรอยตะกอแล้วนะคะส่วนผสมก็เนี่ยค่ะเริ่มจับตัวเป็นก้อนๆแล้วก็ปิดเตานะคะน้ำมะนาวนะคะลงไปประมาณครึ่งช้อนชาค่ะแล้วใครชอบเปรี้ยวมากๆนะคะก็ใส่ไปเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะตัวคัสตาร์ดชีสลงไปเลยค่ะเราก็ทาตัวเอกวอสลงไปที่ผิวด้านหน้าค่ะส่วนหนึ่งน่าจะได้ประมาณ 9-10 ชิ้นนะคะพอดีติ๊กมีพิมพ์แค่พิมพ์เดียวอ่ะที่สามารถทำชาร์จได้6ชิ้นนะคะก็เลยทำโชว์แค่นี้ก่อนแล้วก็เอาไปอบนะคะอุณหภูมิ230องศาไฟบนล่างอบ6นาทีเท่านั้นค่ะอบเสร็จแล้วค่ะThank you.